ยิกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ที่เมื่อชนะเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้นะครับในช่วงเที่ยงเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปจัดนักเตะที่เรียกว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับสำหรับนักเตะวูฟแฮมตันคนนี้นะครับเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็แอสซิสต์ให้เพื่อนเนี่ยได้มากมายนะครับเน้นปั้นเกมเนี่ยผมสำหรับอาดาม่าตาโอลีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูกันซิว่าเราจะใช้สเกลฟรีแบบได้กันทุกคนเนี่ยยังไงนะครับผมในแมตช์นี้ไม่ใช่แมตช์ที่ในครั้งนี้เนี่ยผมโอเคมาดูกันที่คอนแทคนะผมถ้าเรามีตามนี้เนี่ยสามารถทำตามคิวชาแนลเนี่ยได้เลยนะครับ3ครั้งจบเลยนะครับโอเคมาดูนะครับสเกลที่เราจะต้องมีก็จะเป็นสเกลในส่วนของทีมนี้นะครับผมเนี่ยใครที่ยังไม่ได้หรือว่ายังไม่มีเนี่ยก็ไปเล่นเอาซะนะครับน่าจะมีอยู่ในแมตช์เดย์ผมก็ไปเล่นเอานะครับเนี่ยจะได้สเกลนี้นะครับผมน้องซิตี้เนี่ยมา4ดาวนั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะผสมเอาใครครับเราจะเอาคนนี้นั่นเองนะครับคนไหนล่ะคนนี้นั่นเองคนนี้นะครับเนี่ย DMF นะครับผม DMF แต่ว่าเราไม่ใช้ DMF นะครับเราจะใช้เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าอะไรล่ะไม่ใช่ตำแหน่งนะผมเป็นสเกลที่เป็น creativity นะผมก็จะเป็นรอบพาร์ทนะผมรอบพาร์ทแบบนี้นะผม1ใบปุ๊บจะเหลืออยู่ด้วยกัน3คนนะผม3คนแบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆใช้เป็นอะไรครับจากนั้นให้เราใช้เป็นส่วนสูงนะครับสูง189นะครับสำหรับเขาคนนี้ตัวนี้เนี่ยไม่ถึงแน่นอน75นะครับผมโอ้โหตัวนี้ล่ะ80นะครับโอเคได้แน่นอน 100% นะครับทำตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆใครที่อยากได้อาดามาตายเล่นะครับผมก็ให้ผสมเนี่ย4ดาวบวกกับ2ดาวก็จะเป็น6ดาวใช่ไหมนะครับจากนั้นก็มาจบด้วยสเกลที่เป็นส่วนสูงนะครับผม3ดาวแบบนี้ก็จะได้แน่นอน 100% นั่นเองนะครับรวมกันก็จะเป็น9ดาวนะครับผมเนี่ยก็จะได้ตัวนี้มาในที่นี้เนี่ยคิวชิเนี่ยทำไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็จัดได้เลยนะครับใครที่อยากได้อาดาม่าตายเลยนะครับผมใครที่อยากได้ตัวอื่นก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะผมได้ทุกตัวเลยสำหรับนักเตะที่เป็นบอลเงินนั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าเหมือนนะครับผมใครจะเปิดเอาไปใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมใช้ไปก่อนพอครบสเกลเทรดเนี่ยก็ค่อยมาเปิดเอาทีละครั้งละกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปเทรดเอาละกันนะครับผมไปที่พีการ์ดนะผมไปที่พีการ์ดปึ๊บแบบนี้แล้วก็กดเทรดได้เลยนะผมกดเทรดไปปึ๊บแบบนี้ชึบผมเลือกที่คลินคลับนะครับลีกอังกฤษแล้วก็ไปเลือกที่วูฟแฮมตันนะผมวูฟอันนี้แวตฟอร์ดเนี่ยวูฟปึ๊บแล้วก็กดเสิร์ชนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยชื่อแนวเนี่ยมีแล้วนะครับผมสำหรับอาดาม่าไทโอเล่มันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามาสอนเพื่อนๆวันนี้ที่ชื่อแนวอยากได้ใครอยากได้แจ็คฟิลิปเนี่ยผมแจ็คลิตเขาเป็นบอลเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ทีมไหนแอตตันวิลล่าใช่ไหมปึ๊บนะลองเสิร์ชดูก่อนครับแจ็คกิลลิตใช่คนนี้ปะใช่เนี่ยผมแจ็คกิลลิตคนนี้เนี่ยผมอายุ24ปีนะครับสำหรับแจ็คกิลลิตใครที่อยากได้เนี่ยทำตามชื่อชาแนลได้เลยนะครับหรือใครอยากได้แชมมี่อับราฮัมก็เลือกได้เลยนะครับแต่ว่าแซคกิลิตหน้าเหมือนไหมครับนี่แหละน่าจะเหมือนอยู่เนาะนี่ครับใครอยากได้นักเตะที่เป็นผีแดงก็เลือกได้นะผมเลือกได้เลยนะครับตามสบายใจเลยเนี่ยเห็นไหมก็จะโชว์ขึ้นมาตามนี้นะครับแดเนียลเจมส์สกอตแม็กโชมินีก็จะมีหลายตัวเลยนะครับก็เลือกเอาละกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นแซคกิลิตละกันนะผมอยากได้มากเลยเห็นยิงอยู่คนเดียวในทีมโอ้โหโคตรชอบนะครับเป็น AMF เนาะครับแซกกิลลิตหน้าตาอย่างหล่อว่ะข้าพลังอย่างโหดครับของดีๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยโอ้โหจัดไปสิครับรออะไรทรายไปเลยคอนติเนียไปใครอยากได้ตาเร่ไม่ใช่สิอาดาม่าตาเร่นี่ผมก็ไปจัดตามที่แน่ได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจัดเป็นแจ็คกิลลิตเนี่ยผมก็ใครอยากได้ตัวไหนก็เลือกเอาละกันนะครับเหรียญอังกฤษเลือกได้ทุกตัวเลยที่เป็นบอลเงินนะครับผมก็ทำตามนี้ได้แน่นอน 100% นะครับผมเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่แล้วกันในคลิปช่วงตอนเย็นในหัวสัตว์ร้อนนี้ปลาร้านนะครับผมรอบมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย